ีมาติกายืนยันยังทำหน้าที่พระแม่อย่างหนักรับเคสอ้ําพัชราภาเป็นภารกิจใหญ่บีมาติกายืนยันยังทำหน้าที่พระแม่บีมาติกาอย่างหนักรับเคสอ้ําพัชราภาเป็นภารกิจใหญ่พร้อมบอกแจ็คกี้อย่าเพิ่งหมดหวังถึงแม้ว่าตอนนี้บีมาติกาอัฐกรสิริโพหรือที่ใครๆเรียกว่าพระแม่บีมาติกาจะแพ้ท้องลูกคนสองอย่างหนักแต่เจ้าตัวยังยืนยันหนักแน่นว่ากับสาวๆที่ฝากความหวังเรื่องหาคู่ให้ว่ายังทำหน้าที่เหมือนเดิมบีมาติกายืนยันยังทำหน้าที่พระแม่อย่างหนักล่าสุดได้เจอพระแม่บีมาติกาที่มาแสดงความยินดีในงานฉลองครบรอบ4ปีของ NICIVF คลินิกสำหรับผู้มีบุตรยากหลังจบงานนักแสดงสาวได้ให้สัมภาษณ์ถึงภารกิจของพระแม่มาติกาต้องพักไว้ก่อนไหมเพราะว่าแพ้ท้องลูกคนที่สองภารกิจยังไม่หยุดนะคะยังทำอย่างต่อเนื่องยังมีน้องๆทงออนไลน์ออฟไลฟ์ทักเข้ามาอย่างล้นหลามไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ถึงจะมีน้องถึงจะท้องแต่ภารกิจเราก็ยังจะดำเนินต่อไปจะไม่หยุดค่ะเคสอ้ําพัชราภายังทำอยู่ไหมภารกิจนี้ใหญ่หลวงมากๆเลยค่ะของพี่อ้ําตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงคัดสรรก็ต้องคัดสรรอย่างดีก่อนที่เราจะแนะนำให้แม่อ้ําบีมาติกายืนยันยังทำหน้าที่พระแม่อย่างหนักซึ่งตอนนี้ยังไม่มีผู้เข้ารอบคนสมัครก็มีเข้ามาเหมือนกันค่ะพี่อ้ําไม่มีข้อคุณสมบัติอะไรมากแต่สำหรับบีมองว่าต้องหาผู้ชายอบอุ่นน่ารักมีความเป็นผู้ใหญ่กับแจ็คกี้ชาเคอลีนมิ้นยังลุ้นขึ้นของคนนี้ยากมากค่ะส่วนจะไปต่อหรือไม่ได้ไปต่ออันนี้ต้องถามน้องเขาเองว่าสรุปแล้วยังจะไปต่อหรือเปล่าเราก็เสร็จสิ้นหน้าที่ในช่วงแรกแล้วภารกิจของแจ็คกี้ยังไม่เสร็จสิ้นนะคะต้องหาให้ได้ต้องให้ได้ค่ะแจ็คกี้ยังเป็นเบอร์หนึ่งนัมเบอร์วันในใจพี่แจ็คอย่าเพิ่งหมดหวังในตัวพี่นะเพราะพี่ก็ยังไม่หมดหวังในตัวแจ็คจุรินทร์ฉุนเศรษฐาเปรียบฝ่ายค้านแมลงหวี่ขอให้จำคำพูดไว้เสียงรัฐบาลพอแล้วจุรินทร์ฟาดกลับเศรษฐาเปรียบฝ่ายค้านเป็นแมลงหวี่เท่ากับรำคาญเสียงประชาชนทำตัวเป็นรัฐบาลเทวดาขอให้นายกรัฐมนตรีจำคำพูดไว้หลังระบุเสียงรัฐบาลพอแล้วเมื่อเวลา10:15 นวันที่4 เมษายน 2567ที่รัฐสภานายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมการอภิปรายทั่วไปตามมาตรา152ในวันแรกว่าฝ่ายค้านทำหน้าที่ดีทุกพรรคทั้งประชาธิปัตย์ก้าวไกลและไทยสร้างไทยตนถือว่าตั้งใจทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีผู้สื่อข่าวถามว่าหลายฝ่ายคาดหวังว่าพรรคประชาธิปัตย์จะอภิปรายเรื่องกระบวนการยุติธรรมและนักโทษเทวดามากกว่านี้นายจุรินทร์กล่าวว่าวันนี้ให้รอฟังว่าเป็นอย่างไรเมื่อถามว่าคิดว่าฟอร์มของพรรคประชาธิปัตย์เป็นอย่างไรนายจุรินทร์กล่าวว่าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่มีส.ส.ใหม่หลายคนที่อภิปรายตนถือว่าทำหน้าที่ได้ดีเมื่อถามถึงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเปรียบฝ่ายค้านบางพรรคเป็นแมลงหวี่นายจุรินทร์กล่าวว่าความจริงเรื่องแมลงหวี่มันสะท้อนจิตใต้สำนึกรัฐบาลเทวดาเหมือนกันว่ารำคาญเสียงประชาชนคิดว่าถ้าตนเป็นนายกรัฐมนตรีจะไม่เทียบกับแมลงหวี่มันไม่ได้บวกมันเข้าตัวรัฐบาลเมื่อถามย้ำว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีพูดเข้าตัวเองใช่หรือไม่นายจุรินทร์กล่าวว่าใช่เพราะแปลว่ารำคาญเสียงสะท้อนและเสียงวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลอันนี้ประชาธิปไตยเทวดาไม่ใช่ประชาธิปไตยตัวจริงเมื่อถามว่านายเศรษฐายังเหน็บฝ่ายค้านว่าอย่าเป็นฝ่ายค้านที่ทำให้โลกงงหลังมีกระแสข่าวพรรคประชาธิปัตย์จะไปร่วมรัฐบาลนายจุรินทร์กล่าวว่าเมื่อสักครู่มีคนให้สัมภาษณ์แล้วไม่ใช่หรือว่าเสียงพอแล้ว
ก็จะเป็นรัฐบาลเท่านี้จำคำพูดของตัวเองไว้ด้วยเมื่อถามว่าพรรคไม่เสียสมาธิกับกระแสข่าวร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่นายจุรินทร์กล่าวว่าสำหรับตนการทำหน้าที่ในสภามันเป็นคำตอบอยู่แล้วผู้สื่อข่าวถามว่าจุดยืนวันนี้หากมีการทาบทามพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลจะไม่ร่วมใช่หรือไม่นายจุรินทร์กล่าวว่าการทำหน้าที่ของตนเป็นคำตอบอยู่แล้วนายกรัฐมนตรีต้องจำคำพูดตัวเองไว้ด้วยในสิ่งที่พูดไปเมื่อถามว่ามองว่าเป็นการวางยาอะไรหรือไม่ที่มีการปล่อยข่าวจะเข้าร่วมรัฐบาลก่อนการอภิปรายนายจุรินทร์กล่าวว่าไม่ขอวิจารณ์แต่สิ่งที่นายกรัฐมนตรีพูดมันเผยให้เห็นตัวไอ้โม่งว่ามันมาจากไหนอย่างไรเมื่อถามว่าทำไมถึงต้องย้ำให้นายกรัฐมนตรีจำคำพูดตัวเองนายจุรินทร์กล่าวว่าก็ธรรมดาพูดอะไรไปก็ต้องจำต่อข้อถามว่าวันหนึ่งอาจจำเป็นต้องใช้เสียงของประชาธิปไม่นายจุรินทร์กล่าวว่าไม่ขออธิบายต่อตนก็ทำหน้าที่ของตนมีหน้าที่อะไรก็ทำเต็มที่ตนถือหลักอันนี้มีมติอยู่แล้วโน้ตเผยปมจั กระบุ๋มให้เอานามสกุลเชิญยิ้มออกไม่เคยโดนยืมเงินด้วยหรือไม่มีการโทรหาจั กระบุ๋มให้เอานามสกุลออกมีมติอยู่แล้วโน้ตเผยปมร้อนจั กระบุ๋มให้เอานามสกุลเชิญยิ้มออกไม่สังคมตัดสินเผยเคยโดนยืมเงินด้วยหรือไม่เตรียมสังคายนาเชิญยิ้มเซินเจิ้นเยอะตลกรุ่นใหญ่ผู้ร่วมก่อตั้งเชิญยิ้มอย่างโน้ตเชิญยิ้มกล่าวถึงกระแสไม่ต้องการให้จั กระบุ๋มใช้เชิญยิ้มแล้วตลกเอาอีกแล้วกับนายเอนเตอร์เทนว่าอันนี้เรามีมติของเราอยู่แล้วเรามีในใจผมได้คุยกับเป็ดเชิญยิ้มแล้วอ่านข่าวจั กระบุ๋มขอพิจารณาตัวเองเลิกใช้เชิญยิ้มเปิดยอดหนี้ทั้งหมดหลังบอกต้องจ่ายรายวัน 40,000 อ่านข่าวกรรมนั้นสนองตั๊กสิริพรโพสต์เจ้าหนี้อีกรายจั กระบุ๋มโผล่แจ้งความลั่นน้องคนดีอ่านข่าวมึงยังถามอีกเหรอค่าอะไรหม่ำจกมกเดือดทวงลั่นค่าปูพีกปลายสายเป็นใครแต่อันนี้เป็นเรื่องของบุคคลเหมือนบริษัทนี้ถ้าใครในบริษัทไปทำสิ่งไม่ถูกไม่ควรของสังคมเราจะต้องไปเข้าข้างใครหรือต้องไปต่อว่าใครด้วยเหตุด้วยผลสังคมเขาตัดสินเองผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะมันไม่มีประโยชน์กับทางใดก็ต้องเอาคำโบราณนิ้วไหนร้ายก็ตัดนิ้วนั้นพิจารณาเอาเองว่าการกระทำคือกรรมที่คุณได้ทำผมก็ได้รับกระแสนี้ว่าโน้ตว่าไงเป็ดว่าไงผมก็ไม่รู้จะว่าไงสังคมเป็นผู้ตัดสินว่าไปตามผิดตามถูกอะไรใช่ไม่ใช่ก็ว่ากันไปเมื่อถามว่าเคยโดนยืมเงินไหมโน้ตตอบว่าไม่เคยไม่มีใครกล้ายืมตังผมหรอกเพราะตังเมียผมเก็บหมดผมไม่มีตังมันรู้มีการโทรหาจั กระบุ๋มให้เอานามสกุลเชิญยิ้มออกมีไหมตลกรุ่นใหญ่ตอบว่าผมว่าเป็ดเขาน่าจะดำเนินการแล้วเรื่องแบบนี้เป็ดเขาจะเป็นคนไม่ยอมตอนนี้เชิญยิ้มมันมีทั้งเชิญยิ้มเซินเจิ้นแอบอ้างมันมีปลอมบางทีใครนึกจะใช้ก็ใช้บางคนที่มีอยู่เยอะแยะมากมายไม่ใช่เป็นเชิญยิ้มเซินเจิ้นถามว่าส่วนตัวสนิทจั กระบุ๋มไหมโน้ตยอมรับว่าก็สนิทกันก็รักกันเขาก็เรียกผมพ่อเขาปากหวานอยู่แล้วเขาก็เรียกพ่อเรียกทุกคนจริงแล้วเราให้ความเอ็นดูรุ่นน้องทุกคนเราก็ได้คุยกันบ้างเมื่อเรื่องมันเกิดแบบนี้ผมไม่อยากแสดงความเห็นมากมายสังคมจะเข้าใจว่าสิ่งที่ทำมันเกี่ยวกับใครหรือเปล่าเกี่ยวกับนามสกุลหรือเปล่าผมกับเป็ดคุยกันมานานจะสังคายนาเรื่องแบบนี้ก่อนนั้นมีลงท้ายเชิญยิ้มไปขโมยตังในถังผ้าป่าก็มีไปขายยาบ้าไปติดยาเสพติดก็มีพวกนั้นเป็นเชิญยิ้มเซินเจิ้นไม่ได้เข้ามาอยู่ในสำนักของเราเลยขอบคุณที่มานายินเตอร์เทนออฟฟิเชียล